สวัสดีครับบ้านกุ๊กกูไทยแลนด์โดยเพจนาฬิกากุ๊กกูนำเข้าจากเยอรมันวันนี้จะมานำเสนอนาฬิกากุ๊กกูรุ่น 8TM 1595นาฬิกากุ๊กกูตัวนี้เป็นแบบ8วันนะครับระบบกลไกแบบ8วันจะมีฟังก์ชันหน้าตาค่อนข้างใหญ่นะครับตัวนี้50%นะครับแล้วก็จุดเด่นของเขาก็มีหลายจุดก็คือตัวเรือนนาฬิกานี่ครับตัวด้านหน้าเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยตัวแผ่นหน้านี้เลยจะเป็นอะคริลิกใสนะครับเป็นแผ่นใสนะครับโชว์เครื่องด้านในเลยตรงนี้เป็นไม้นะครับไม้ที่เขาติดเป็นตัวเลขโรมันนาฬิกาเข็มไม้โชว์เครื่องข้างในเราสามารถมองเห็นเครื่องด้านในได้เลยระบบกลไกสายพานต่างๆสายพานพวกนี้จะเป็นข้อต่อกลไกนะครับเฟืองเหล็กเชื่อมต่อกันมาทั้งหมดเลยค่อนข้างสวยงามครับงานประณีตดีมากเลยตกแต่งก็เป็นสไตล์ของการคนขนท่อนไม้นะครับด้วยม้าสมัยโบราณสะท้อนยุคเยอรมที่เยอรมันสมัยก่อนนะครับแล้วมีคนขนไม้นี่เขาขยับได้นะครับตอนดนตรีร้องแล้วก็จะมีชุดนี้คนที่คนนึงตัดฟืนผู้ชายคนนึงตัดฟืนผู้ชายคนนึงเลื่อยไม้นะครับพวกนี้ขยับนะครับตอนนี้พวกนี้จะขยับได้เดี๋ยวจะมาค่อยมาดูตอนฟังก์ชันการทำงานอีกทีนี้จะมีกังหันหมุนอยู่ด้านนี้นะครับนี่เป็นรางน้ำไหลแต่ว่านี่เป็นน้ำปลอมนะครับยังไม่มีน้ำจริงนะครับรุ่นนี้จะไม่มีน้ำจริงแล้วก็มีแดนเซอร์หมุนนะครับเป็นชุดคนคู่เต้นกันชายหญิงมีน้องแมวที่ระเบียงไม้นี้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นน้องหมา1ตัวฝั่งนี้ก็จะมีด้านข้างนะครับเรามาชมด้านข้างกันมีต้นสน2ต้นมีกิ่งกองไม้ที่ผ่าฟื้นเรียบร้อยแล้วอันนี้กำลังยังไม่ได้จัดเรียงนะครับหลังคาก็เป็นสไตล์ยุโรปเหมือนเดิมรุ่นนี้กระดิ่งจะขยับได้ด้วยนะครับตามจังหวะนกร้องหอคอยไม้ก็ถือว่าใหญ่นะครับเกือบคืบเลยตรงนี้ชานระเบียงไม้ดูหลังคาด้านนี้นะครับสวยงามมากเลยครับนี่เขาเป็นทางทรายนะครับผมสวยดีเหมือนกันเดี๋ยวเรามาชมการทำงานเขาเลยดีกว่าครับนะลูกร้องคนทำงานแล้วก็กระดิ่งนี่นะครับก็คนเลื่อยไม้ตรงนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นครับกังหันหมุนตอนครึ่งชั่วโมงเขาจะร้องครั้งเดียวนะครับแล้วก็ไม่มีดนตรีเสียงเคาะจะเป็นกระดิ่งเก้งนะครับเสียงเคาะดีมากเลยกังวานดีมาดูที่12ชั่วโมงดูฝั่งนี้กันสวยงามมากเลยเรือนก็ใหญ่มากตัวนี้สนใจสอบถามสั่งซื้อได้นะครับขอบคุณครับ